โตโน่ยังไม่พร้อมแต่งนิชาถ้ายังมีฝุ่น PM 2.5เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆติดตามกันตลอดสำหรับโตโน่พาคินกับสาวสวยนิชานัทนิชานางเอกสาวมากความสามารถซึ่งทั้งคู่ได้แชร์ช่วงเวลาแห่งความรักกันมาอย่างยาวนานจนทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าทั้งคู่มีแผนในการแต่งงานหรือยังล่าสุดหนุ่มโตโน่ได้เข้าร่วมงาน แ a ลทเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้เปิดใจถึงอนาคตกับสาวนิชาว,ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีลูกหากประเทศยังเผชิญกับปัญหา PM 2.5โดยบอกว่ายังไม่มีแผนแต่งงานในเร็วๆนี้พอต้องการทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จก่อนหากถึงเวลาและยังไม่มีทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้ายังอนาคตอยากมีลูกก็ค่อยคิดกันอีกที เคยพูดไว้กับนิชาว่าถ้าเรายังมี pm 2 5และประเทศของเรายังติดหนึ่งใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลมากที่สุดในโลกเราอย่าเพิ่งมีครอบครัวมีลูกเลยเพราะถ้าเรามีลูกเราไม่อยากให้ลูกต้องสูดอากาศนันเข้าไปอันนี้พูดจริงๆพูดให้เห็นภาพรวมเวลาเกิดโลกร้อน คนมีตังไม่ลำบากหรอกบ้านผมร้อนก็เปิดแอร์ร้อนก็ขับรถยนต์ไปทำงานแต่คนลำบากคนไม่มีตังเขาต้องมาจ่ายค่าไฟเพิ่มมาหาเงินซื้อรถยนต์พอขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไหวผมเลยคิดว่าช่วยกันเถอะเพื่อที่เราจะได้วางแผนครอบครัวในรูปแบบใหม่ ส่วนนิชาเขาเห็นด้วยเขาบอกว่าก็จริงนะโตโน่และที่สําคัญคือจริงๆแล้วน้องกําลังมีไฟในการทํางานเราก็กําลังมีพลังมากๆอยากให้โฟกัสในสิ่งที่กําลังทําอยู่ยังไม่อยากให้มาคิดถึงเรื่องของเรามากนะัก ถ้าแต่งงานไปแล้วจะไม่มีลูกถ้าสิ่งแวดล้อมยังไม่ดีแต่จะต้องแต่งปีนี้ถูกไหมคือจะแต่งก่อนมีลูกไหมจริงๆแล้วแต่งงานยังไม่ได้กำหนดว่าจะแต่งตอนไหนทุกวันนี้ก็มีความสุขในทุกวันอยู่แล้วผมโชคดีมากๆที่มีนิชาในชีวิตแต่ว่า แผนการแต่งงานยังไม่คุยกันแต่เรื่องรูปคุยกันจริงๆว่าถ้าแต่งงานแล้วถ้าอากาศสิ่งแวดล้อมยังไม่ดีเราอยากทำให้เต็มที่ก่อนถ้าเกิดว่าเราทำเต็มที่แล้วแก้ไม่ได้เราสู้ไม่ไหวค่อยมาตัดสินใจตอนนั้นก็ไม่ยาก